จากโจทย์นะครับของเราข้าว5สายพันธุ์ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเมนูที่ดังมากๆในตอนนี้นะครับก็คือข้าวผัดน้ำปลานำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันใส่ไข่เป็ดลงไป1ฟองนะครับยีๆๆให้เขาขึ้นฟูใส่น้ำปลาให้เขาหอมๆเค็มๆแล้วก็เอาข้าวโจทย์ของเราในวันนี้ลงไปผัดนะครับเท็ดดี้ใส่โหระพาใส่พริกเพิ่มเข้าไปปรุงรสอีกนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูในวันนี้ครับข้าวผัดน้ำปลาครับจากโจทย์เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนานาเอาข้าวของคุณพ่อมาหุงจนสุกจากนั้นเอามาทำเป็นข้าวผัดค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆเพียงแค่คุณใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแล้วก็คนให้เข้ากันเคล็ดลับในการทำข้าวผัดสุกี้วันนี้นะคะด้วยความที่เราใช้ไฟแรงเนาะอย่างที่นานาบอกค่ะนานาเอาข้าวของคุณพ่อเนี่ยมาคลุกรวมกับตัวน้ำจิ้มสุกี้ก่อนเวลาผัดก็จะผัดง่ายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการไหม้ของกระทะมากเกินไปที่สำคัญเพิ่มความชุ่มฉ่ำของข้าวผัดสุกี้นานาวันนี้ด้วยตัวกะทิค่ะอยากจะบอกคุณว่าข้าวผัดสุกี้สูตรนี้อร่อยอร่อยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันดูค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆนะครับเพียงแค่มีข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับก็สามารถได้กินเมนูข้าวผัดอร่อยๆได้ถึง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดน้ำปลาของเท็ดดี้นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวผัดสุกี้ของเจเจก็น่ากินจริงๆครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคําทุกวันพุธนะครับเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการของพวกเราเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้แล้วก็มีสูตรอาหารเพิ่มเติมเยอะมากๆอีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือแป้งนั่นเองนะครับแนะนำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หาทานอร่อยๆยากทำเองก็ไม่วุ่นวายนะครับสามารถทำได้เลยกรอบๆแบบนี้เลยครับนานาขอเอาสูตรของกูรูประจำบ้านนะคะด้านเบเกอรี่คืออาจารย์เมย์นานาเอาสูตรคุกกี้เสียงไทยของคุณแม่มาทำดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาทำเสร็จแล้วหากคุณจะเก็บเนี่ยนะคะแนะนำให้เก็บแบบอากาศไม่เข้าจะทำให้คุกกี้ของคุณกรอบได้นานนะคะ